The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามรายงานสถานการณ์ม็อบ6มีนากันค่ะโดยก่อนถึงเวลารวมพลของม็อบ3กลุ่มเราจะมาส่องขบวนของไม้และไผ่เดินทะลุฟ้ากันค่ะซึ่งก็มีคนมาหลักร้อยยันไม่รวมกลุ่มไหนหากโดนขัดขวางพร้อมตั้งหมู่บ้านค่ะซึ่งก็มีคลิปมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะความคืบหน้าในวันนี้นะคะจากกิจกรรมเดินทะลุฟ้านำโดยนายจตุพัฒน์ปุณพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินค่ะและก็มีกลุ่มมวลชนเข้าร่วมประมาณ100คนค่ะที่เดินทางจากโคราชเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางกลุ่มได้เดินทางถึงบริเวณรังสิตส่วนในเช้าวันนี้ค่ะมีกำหนดการเดินทางจากเซียรังสิตไปถึงแยกเกษตรบางเขนค่ะทั้งนี้นายไม้พานุพงศ์จัดนอกค่ะหนึ่งในแกนนำเดินขบวนเดินทะลุฟ้าร่วมกับไผ่ดาวดินก็ได้มีการกล่าวว่าพวกเราทุกคนแจ้งชุมนุมไปแล้วสิ่งสำคัญขอเจ้าหน้าที่ตำรวจคือไม่ขัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนทุกคนค่ะโดยทางด้านของนายไม้นะคะมีการกล่าวว่ากิจกรรมจะเป็นการเดินเพื่อยืนหยัดสันติวิธีและข้อเรียกร้อง4ข้อคือการปล่อยเพื่อนเราที่ถูกกุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เรื่องการยกเลิกกฎหมายมาตรา112เรื่องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพทั้งหมดลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดยจะไม่มีการรวมกับกลุ่มใดทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากมีจุดหมายอย่างชัดเจนทั้งนี้นะคะทางด้านของนายไม้ก็ยังมีการกล่าวอีกว่ายังไม่สามารถระบุเวลาเสร็จกิจกรรมได้เนื่องจากไม่รู้ว่าจะถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่หรือไม่และหากถูกขัดขวางที่ไหนก็จะตั้งหมู่บ้านที่นั่นค่ะโดยเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายไม้พานุพงศ์จัดนอกบางช่วงค่ะเดี๋ยววันนี้กิจกรรมเราจะมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นการเดินของพวกเราเน้นการเดินนะครับเพื่อที่จะยืนหยัดในความเป็นสันติวิธีนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องของเรา4ข้อที่ชัดเจนก็คือการให้ปล่อยเพื่อนเราที่ถูกคุมขังอยู่นะครับณตอนนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับทั้งหมด10กว่าคนเนาะก็ขอให้ปล่อยออกมานะครับแล้วก็มีในเรื่องของการได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับมีในเรื่องของการให้ยกเลิกมาตรา112ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีในเรื่องของการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพทั้งหมดลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับผมและกิจกรรมที่เราจะมีขึ้นนะฮะเราจะมีการไปรวมกับกลุ่มอื่นที่เขามีการเดินชุมนุมไม่มีการรวมกับกลุ่มใดทั้งสิ้นครับพวกเราไม่มีการรวมกับกลุ่มใดทั้งสิ้นพวกเรามีจุดหมายอย่างชัดเจนของพวกเราตลอดระยะทางที่ผ่านมาและมีการวางแผนอย่างดีในเรื่องของสันติวิธีครับผมกิจกรรมในวันนี้จะทำอะไรบ้างคะที่ไปถึงที่แยกเกษตรก็อาจจะมีการพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาร่วมนะฮะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศในระยะเวลา7ปีที่ผ่านมารวมถึงรัฐสวัสดิการต่างๆนะครับที่พลเอกประยุทธ์นะครับบริหารราชการผิดพลาดนะครับและไม่มีการดูแลพ่อแม่พี่น้องระดับชั้นล่างนะครับหรือระดับในภูมิภาคนะครับและอีกหลายๆอย่างที่เป็นข้อบกพร่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ทำให้เกิดเป็นภาระของประชาชนครับผมไม่สามารถทราบได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระยะทางที่เราจะเดินไปจะถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าถูกขัดขวางที่ไหนเราก็จะตั้งหมู่บ้านที่นั่นครับผมคุณผู้ชมสามารถเกาะติดสถานการณ์ม็อบ6มีนาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักข่าว The Truth สถาบันทิศทางไทยค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย